KE Group เราต้องบอกว่าเรามองอะไรเรามองว่าเรา we grow the world together สิ่งสำคัญคือเราคงมองว่าทุกวิกฤตมีโอกาสธุรกิจเราเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มองหา opportunity ที่น่าสนใจหลายอย่างที่เป็นลักษณะแบบ S curve เช่นเรื่องของการลงทุนเรามองว่ามันมี opportunity ในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศนะคะตอนนี้เราก็มีการทำหรือจัดตั้งที่เรียกว่า KE Capital Partner ในการ set up fund ที่จะลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มี return ที่ดีสิ่งที่เรามีข้อได้เปรียบก็คือเรามีโอกาสในการที่จะไปเห็นโครงการหรือโอกาสดีๆทางธุรกิจในต่างประเทศเช่นเราได้มีการลงทุนแล้วในนิวยอร์กเป็นต้นซึ่งการลงทุนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นการลงทุนที่มี existing cash flow นะคะที่มี return แบบ 15-18-20% ขึ้นในเรื่องของ IRR นะคะซึ่งก็จะต่างจากเมืองไทยถ้าเป็นอสังหาทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็ IRR ไม่ได้สูงมากนอกจากนั้นเราก็มองเรื่องของการเป็น partnership นะคะการมี synergy ในการทำธุรกิจเหล่านี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการ drive และอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้ต้องบอกว่า tech innovation เราได้ร่วมลงทุนกับ Alibaba Cloud ในการ set up new model platform ทั้งด้าน retail และ real estate ทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านโรงแรมและอื่นๆในอนาคตเราทำแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยมีข้อดีหลักๆก็คือสามารถที่จะในโครงการเราโดยถึงเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น open platform คือไม่ว่าจะเป็นโครงการของเราหรือโครงการอื่นที่มาจอยก็สามารถที่จะสะสมแต้มให้กับลูกค้าได้ทุกร้านค้าอันที่สองก็คือมีส่วนลดร้านค้าซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชื่นชอบและอันที่สามที่สำคัญก็คือสามารถเอา point ของแบงค์เนี่ยมาเบิร์นได้หมดนั่นแปลว่าทุกที่ที่คุณเดินไปเนี่ยทุก journey ของลูกค้า customer ทุกคนสามารถที่จะได้ point หรือเอา point bank มาใช้ได้หมดทุกคนก็อยากที่จะมี experience ที่ดีเหล่านี้ก็จะเป็นจุดแบบที่น่าสนใจและที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือ Alibaba Cloud เนี่ยมี digital intelligence ในส่วนของการทำ personalized marketing ให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นร้านค้าทุกร้านค้าเนี่ยจะสามารถทำการตลาดที่ personalized แล้วตอบโจทย์ได้หรือแม้กระทั่งแบงก์เองก็ตามหรือแม้กระทั่งพาร์ทเนอร์อื่นๆที่มาร่วมกับเราในแพลตฟอร์มนี้ก็สามารถที่จะ utilize ประโยชน์ในเรื่อง marketing นี้ได้ต้องบอกว่าเราเนี่ยค่ะเป็น exclusive authorized partnerกับ Alibaba Cloud นะคะในประเทศไทยในการที่จะหนึ่งก็คือร่วมลงทุนนะคะในการ develop platform ที่เป็นแพลตฟอร์มที่เดนคิดว่าก็เป็นครั้งแรกของเมืองไทยในด้าน retail และ real estate อันที่สองก็คือเราก็ร่วมกับเขาในส่วนของการทำเรื่อง cloud service solution ให้กับลูกค้าหรือผู้ประกอบการธุรกิจด้วยถามว่า extension ต่อไปที่เราจะทำเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำเรื่องของ offline to online หรือ online to offline ด้วยอนาคตเช่น Lazada นะคะแล้วก็ถ้ากรณีในอนาคตอีกที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อันนี้เราก็สามารถที่จะจอยกับกลุ่ม Alipay ได้ในอนาคตแพลตฟอร์ม SkyOS เนี่ยนะคะจะเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและลูกค้าเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างมากมายมากกว่าทุกแพลตฟอร์มหรือ experience ที่เคยมีกับเทคโนโลยีอินโนเวชันไหนๆเราเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้ามี synergy กันรวมถึงลูกค้าด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดถึงพาร์ท B2C ก่อนก็คือลูกค้าสามารถที่จะสะสมแต้มได้ทุกร้านค้าภายในศูนย์การค้านั้นๆเช่นศูนย์การค้าที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของกองรีด BKR เราเช่น CDC The Crystal นะคะสัมมกร Place Pernelli Amorini and Park The Scene แล้วก็ที่อื่นๆเหล่านี้ก็จะเป็นอะไรที่ต้องเรียนว่าลูกค้าได้รับประโยชน์เพราะว่า1คือการสะสมแต้ม2คือการได้ส่วนลด3คือการนำ point ของแบงค์นะคะที่มีจากเครดิตการ์ดมาสามารถนำไปใช้ใน
การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ในการซื้อสินค้าและบริการทานอาหารซื้อของก็สามารถใช้พอยต์แบงก์อันนี้ได้นะคะในส่วนของ B2B ก็คือกับผู้ประกอบการธุรกิจต้องบอกว่าผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยถ้าอยากจะมีแอปพลิเคชันตัวเองสามารถที่จะให้เราเนี่ยหรือที่ร่วมกับ Alibaba Cloud develop application ให้กับเขาได้ซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็น infrastructure backbone ที่มีความฉลาดแล้วก็มีความสามารถ scalable ได้มีความยืดหยุ่นแล้วทำได้เร็วก็จะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจถ้าต้องการจะมีสามารถจะจอยกับแพลตฟอร์มเราได้หรือจะสามารถลิงก์ตรงโดยใช้ระบบ POS เชื่อมโยงกับเราก็ได้อีกแต่ไม่ได้จบแค่นั้นอยากจะทำ customer journey ร่วมกันกับธุรกิจอื่นภายในโครงการเช่นโรงหนังอาจจะอยากจอยร้านอาหารอยากจะร่วมมือกับช้อปปิ้งร้านใดๆก็ตามสามารถที่จะทำเทรดดิ้งแพลตฟอร์มกันได้อยู่ในแพลตฟอร์ม SkyOS นะคะซึ่งเราก็จะมี point ที่ชื่อว่าแบบ Sky Point เหล่านี้ก็เหมือนกับลูกค้ามาก็จะมี currency Sky Point ที่จะช้อปปิ้งแล้วก็เทรดกันได้ระหว่างร้านค้านะคะรวมถึงการทำ personalized marketing ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจด้วยนอกจากนี้แบงก์เองก็สามารถที่จะทำ personalized marketing จาก customer journey ที่เรามีภายในศูนย์ได้อีกด้วยอะค่ะต้องเรียนก่อนนะคะว่าเรามีเป็นพันร้านค้าแต่ต้องบอกว่าเราอะเป็นคนที่ open ปัจจุบันก็เริ่มมีห้างหรือศูนย์การค้านะคะมาขอจอยกับแพลตฟอร์มนี้ซึ่งมันก็เลยทำให้แพลตฟอร์มมันจะกว้างไกลไปได้เพราะว่าทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้เหมือนกันส่วนในแง่ของลูกค้าเนี่ยเราก็มองไว้ที่ไม่น้อยกว่าเริ่มต้นก็ต้องประมาณ 200,000 ถึง 500,000 เมมเบอร์ที่จะเข้ามาจอยในระบบนี้จริงๆเรามีได้โตได้ไม่ได้จำกัดแต่ต้องยอมรับว่าประชากรที่เราอยาก acquire อาจจะเป็นประชากรที่มีเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อถูกไหมคะเพราะว่านั่นคือเป้าหมายในการที่จะ drive ให้เกิดประโยชน์กับภาพใหญ่แต่ก็มองข้ามไม่ได้เพราะว่าเรายังคิดว่ายังมีความเกี่ยวเนื่องอื่นๆที่สามารถจะ utilize แพลตฟอร์มนี้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเช่นตอนนี้เราก็ได้รับการติดต่อจากสมมุตินะคะบริษัทประกันจริงๆก็มีหลายบริษัทที่เข้ามาคุยอยากที่จะจอยแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจต่อไปของเขาซึ่งอันนี้เราก็กำลังพิจารณาอยู่โจทย์สำคัญเนี่ยก็คือมันยังไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้า end consumer เนี่ยในแพลตฟอร์มแบบนี้ได้คือส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าที่ห้างมีหรือที่อื่นมือเนี่ยก็จะจำกัดเฉพาะธุรกิจในเครือใช่ไหมคะการจอยกับคนอื่นเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการเทรดว่าจะมีคอสเกิดขึ้นแล้วคุ้มค่าหรือไม่แต่สำหรับเรามองว่าการจะ drive ตรงนี้ต่อไปเนี่ยเราต้องการสร้าง ecosystem ขนาดใหญ่สิ่งที่ยังไม่ได้เล่าต่อนอกเหนือจากรีเทลอะค่ะก็คืออย่างเช่นหมู่บ้านเราก็มีการลงทุนในแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วแล้วก็ต้องพัฒนาต่อร่วมกับเราเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันของธุรกิจอย่างเช่นSeek Townซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านซึ่งในอนาคตก็จะมาจอยในแพลตฟอร์มนี้ด้วยก็แปลว่าอีกหน่อยแบบทุกหมู่บ้านหรือคอนโดลูกค้าจ่ายค่าน้ำค่าไฟเรียกช่างและทำกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์บนแพลตฟอร์มนี้นะคะแพลตฟอร์มนี้ก็จะมาเชื่อมโยงเรามีการลงทุนในแอปพลิเคชันโรงแรมนะคะเช่นFabStay กับ Radiant Oneเหล่านี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจเพราะมันจะเป็นเรื่อง workforce management เช่นบริหารคนอย่างไรอีกหน่อยไม่ต้องมีพนักงานเช่นแม่บ้านหรือช่างประจำสามารถใช้บริการนี้ workforce management ตัวนี้ได้ส่วนของโรงแรมก็สามารถที่จะมีช่องทางในการเชื่อมโยงด้านการตลาดการขายโดยที่ไม่ได้ต้องไปติดต่อกับ OTA ใดตรงๆก็สามารถที่จะผ่านช่องทางนี้เพราะระบบของ FabStay ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงให้ได้แล้วก็มีความ intelligence ที่น่าสนใจอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่ในอนาคตเนี่ยจะมาคอมไบน์กันในระบบ
จริงๆต้องบอกว่า opportunity ลักษณะ tech innovation เนี่ยยังมีอีกเยอะที่น่าสนใจนะคะเพียงแต่ก็ต้องดูเรื่องของความเป็นไปได้ทางธุรกิจว่าจะเกิดประโยชน์ commercialize ได้อย่างไรต้องบอกว่า new S curve ของกลุ่ม1ก็คือเรื่องของ tech innovation ใช่เลยค่ะอันที่2ก็คือเรื่องของการลงทุนการลงทุนที่ relateเราคงมองเรื่องของการลงทุนใน real estate นะคะที่อาจจะเป็น existing project ที่น่าจะเข้าไปลงทุนสามารถที่จะดูเรื่องของข้อมูล cash flow ในอดีตและ forecast อนาคตโดยที่เราไม่ได้จำกัดเฉพาะในเมืองไทยเพราะตอนนี้เราก็มีลงทุนในอเมริกาในสเปนและประเทศอื่นใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจในเรื่องของการลงทุนอีกส่วนหนึ่งของการลงทุนจะเป็นลักษณะ partnership คือเราเองเราคงมองว่าการที่เราจะไปสร้าง develop ใหม่เราก็มีนะคะส่วนหนึ่งก็หลายโครงการที่อยู่ใน pipeline อยู่แต่ว่าเรายังมองว่าการเป็น partnership กับทั้งผู้ที่อยู่ในธุรกิจเองเพราะตอนนี้ก็มี real estate firm มาคุยกับเราที่จะเป็น partner เชิง financial แต่เรามีข้อดีกว่าเพราะเราเป็น strategic partner ได้ด้วยด้วยความที่เราอาจจะมีประสบการณ์ด้วยกับอีกส่วนหนึ่งเรามีความพร้อมเรื่อง innovation นะคะเพราะต้องบอกว่าเราในด้าน tech innovation เนี่ยเราก็เป็น corporate partner กับ plug and play นะคะซึ่งเป็น tech investment ที่เป็นเบอร์ต้นใน Silicon Valley ที่เขาลงทุนใน PayPal สาขาเขาเป็นคนที่เป็น incubator เป็นคนที่มีTech innovation ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเสมอในทุกธุรกิจซึ่งเราก็มองเรื่องของ smart city เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการที่เราเนี่ยเป็นผู้นำในการนำtechnology platform หรือ software platform ที่น่าสนใจเข้ามาใช้อาทิเช่นในธุรกิจ retail เนี่ยเราก็ใช้ระบบ Yardi นะคะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีในการบริหาร leasing และ operation แล้วก็พบว่ามันช่วยเรื่องของการเพิ่ม efficiency มันไม่จำเป็นต้องใช้คนเยอะมันมีระบบการ report ที่เป็น dashboard มี data analytic ที่ดีเพราะฉะนั้นเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบที่เดนคิดว่าการขับเคลื่อนธุรกิจในโลกใหม่คือการขับเคลื่อนที่ต้องอาศัยความชาญฉลาดและการใช้ tech innovation เนี่ยที่จะทำให้เกิด growthซึ่งเรามองว่าเราจะโตในยุคอนาคตเนี่ยจะโตอย่างไรเราอาจจะไม่ใช่คนที่มองถึง traditional การทำธุรกิจเราคงมองที่จะทำอย่างไรที่จะให้โตอย่างดีนัยยะสำคัญแล้วก็โตแบบ sustainable ยั่งยืนนะคะความก้าวหน้าของ KE Group นะคะหลักๆเนี่ยมาจากการที่เราเน้นเรื่องของการ diversifyการลงทุนจริงๆต้องเล่าเสริมว่ากองรีทเราเองนอกจากรีเทลเนี่ยเรากำลังเตรียมแผนที่จะ diversify ไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรือว่าในหมวดโรงแรมนะคะซึ่งเราก็คงจะดูทามมิ่งในการลงทุนเพราะฉะนั้นกลับมาว่าการ diversify ของกลุ่มก็ถือเป็น key factor ในการสร้าง growth ให้กับองค์กรเราก็อยากที่จะเป็นองค์กรนะคะที่มี value ให้กับมี contribution ให้กับสังคมซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าในทุกโครงการที่เราทำจะไม่ใช่โครงการ Me Too หรือ Copy ใครแต่จะเป็นโครงการที่เราอ่ะมี character ของเราเองในการที่จะสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเพราะเราเชื่อว่าเราอยากที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจนั้นๆในด้านสมาร์ทในด้านครีเอทีฟในด้านอินโนเวชันนะคะในด้านอินเวสเมนต์อย่างที่เห็นแบบ CTC เงี้ยค่ะก็จะเน้นเหมือนดีไซน์เซกเตอร์ในอเมริกาเงี้ยซึ่งก็ยังไม่มีที่ไหนในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ภูมิใจที่ได้พาร์ทเนอร์ดีๆเข้ามาร่วมกันที่จะทำให้สำเร็จก็เลยเป็นที่มาว่าแต่ละโปรเจกต์เราก็จะเป็นอะไรที่เจรนายคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์หรือผู้ประกอบการธุรกิจที่มาร่วมกันค่ะ
เราคงเป็นไทยคอมพานีนะคะที่มีความตั้งใจที่จะมี investment ในต่างประเทศถามว่าจะเป็น global company ไหมจริงๆตอนนี้เราก็มีตั้งบริษัทในหลายประเทศอยู่บ้างนะคะโดยรวมคงมองว่าเราคงอยากที่จะโตทั้ง local แล้วก็ global perspective